เนี่ยมันเห็นผลชัดเจนว่ากระทบน้อยมากนะครับแทบจะไม่กระทบเลยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยมันจะต้องภูเก็ตเขาได้ฉีดก่อนเพราะว่าเขาจะเปิดจังหวัดของเขาเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่นลงก็คือว่าหลายอย่างจะให้เรารีบลงเดี๋ยวถ้ามันเหลือเราจับโยกกลับขึ้นมาได้แต่ขอให้มีชื่อไว้ก่อนก็คือเป็นการยืนยันตัวตนว่าลงเรื่องฉีดวัคซีนกลายเป็นว่าต้องมารักษากลายเป็นว่าจะต้องมาดูแลคนป่วยเขาเหมือนเขาไม่ไว้ใจผู้ว่าเหมือนเขาไม่ไว้ใจนายอำเภอเหมือนเขาไม่ไว้ใจผู้การเขาไปร้องสำนักนายกแล้วสำนักนายกส่งหนังสือกลับมาพวกเหล่านั้นไปทำอะไรกันวังวิเศษก็เหมือนกันครับในลาย278มันเป็นที่เพ่งเล็งแล้วรู้กันถึงว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้พูดตรงๆว่าเกิดจากไปเล่นการพนันมาพูดตรงๆไปแบบนี้ผมพูดชอบพูดตรงๆนะครับแต่เราไม่สามารถระบุได้ว่าเขาไปเล่นอะไรอย่างนั้นอย่างไรอะไรยังไงแต่ว่าคนที่ภายนอกก็ดูเขารู้กันที่เขาลือกันมาว่าเป็นอย่างนั้นไปทีนี้ในข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรไอ้นั้นก็ค่อยว่ากันไปในการสืบแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาย้ำพวกเราก็คือว่า